เอาครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณอรุณนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวิทย์2กันต่อครับคุณอรุณฮะเรื่องมันก็เลยเถิดสังคมบางส่วนก็ไม่เข้าใจจะเยียวยาสถานการณ์จะกู้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกลับมาอย่างไรดีครับในฐานะที่เป็นสมาคมผู้ปกครองและครูครับเรื่องของการกู้สถานะของเรียนกลับมาเนี่ยดิฉันคิดว่าเราเนี่ยต้องกู้แน่นอนสมาคมต้องกู้แน่นอนอาจารย์ก็ต้องกู้แน่นอนนักเรียนก็ต้องกู้แน่นอนเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งเลวร้ายที่มันมากมายมหาศาลอย่างนี้นะคะในเรื่องส่วนของเงินคุณตันเนี่ยเด็กเราไปขอนะฮะทางสมาคมก็รับปากนะฮะว่าเราเนี่ยจะชดใช้คุณตันนะคะสมาคมผู้ปกครองเราจะชดใช้นะคะแต่เราขอระยะเวลาคุณตันสักหน่อยนึงว่าเราจะชดใช้เราจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะทำเพื่อให้เกิดเงินขึ้นมาอย่างเช่นปีที่แล้วเราจัดเดินวิ่ง4ทศวรรษของโรงเรียนสตรีวิทยา2ซึ่งเราเป็นการจัดครั้งแรกเราก็ประสบความสำเร็จคือมีคนมาร่วมกับเราเนี่ยถึง 4,000 กว่าคนนะฮะแม้กระทั่งเราจะจัดตั้งแต่ตี5นะฮะเราก็มาเยอะแยะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังมีเงินเหลือที่จะเงินในส่วนนั้นก็มีแต่ตอนเงินที่เราจัดครั้งนั้นเราก็เอาเงินที่เราได้เนี่ยไปให้กับนักกีฬาเพื่อใช้ในการใช้จ่ายครั้งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราจะจัดนะคะแล้วเดี๋ยวในขณะเดียวกันเราก็อาจจะคิดว่าสมาคมเนี่ยก็จะจัดคอนเสิร์ตนะคะแต่ขอชี้แจงทุกท่านด้วยนะคะที่เราจะจัดเนี่ยเราก็จะจัดให้คนมาดูไม่ใช่ว่าจัดแบบบางคนก็จะคิดว่าโอ๊ยมาขอเงินอีกแล้วมันไม่ใช่นะคะคือจัดคอนเสิร์ตจริงๆเลยจัดจริงๆได้ชมกันเต็มที่ครับเดินวิ่งก็เพื่อสุขภาพนะคะคือในเรื่องของการเดินวิ่งเนี่ยผู้ปกครองก็เยอะแล้วนะฮะโรงเรียนเรา 5,000 กว่าคนเนี่ยมันก็เยอะแยะศิษย์เก่าเราก็มาและสมาคมนักวิ่งก็มานะฮะปีที่แล้วเราจัดในสมาคมมาร่วมกับเราเยอะแยะเลยเราคาดหวังว่ามาแค่ 2,000 คนมาถึง 4,000 คนอันนี้ก็คือเราคิดว่าอันนี้เราคงจัดให้ คืนเงินคุณตันผมเชื่อว่าศักยภาพของสมาคมผู้ปกครองและครูสามารถที่จะจัดกิจกรรมระดมทุนไปคืน 3.1 ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัยนอกเหนือจากตรงนั้นคืนเงินคุณตันยังจะมีอะไรเพื่อเป็นการเยียวยาสถานการณ์ในการกอบกู้ภาพลักษณ์อีกบ้างครับจริงๆแล้วนายกสมาคมเนี่ยนะก็พยายามกอบกู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าในเรื่องของการสัมภาษณ์นะก็พยายามชี้แจงแล้วว่ามันจะโทษเด็กผิดจะโทษใครผิดเนี่ยมันโอเคผู้บริหารผิดต้องจัดการกับผู้บริหารแต่เด็กคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กนักเรียนเนี่ยที่ไปแข่งวงโยเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเขาต้องการทำเพื่อประเทศชาติคุณลองคิดดูใครอ่ะจะอยู่ดีแหมฉันไม่ได้หลับในนอนฉันไปตีกองฉันไปอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไรทุกอย่างแล้วไปโชว์เพื่อให้เขารู้ว่านี่คือประเทศไทยมีการแสดงถึงระดับนี้แล้วไปแสดงศิลปะที่เราไปแสดงเนี่ยเราแสดงสุริโยไทยนะคะเราไม่ได้ไปแสดงเรื่องของนินจาหรือเรื่องอะไรไม่ใช่เราแสดงศิลปะของคนไทยทั้งนั้นอันนี้เด็กต้องการ WGI รางวัล WGI กลับมาประเทศไทยเพื่อให้สังคมในโลกนี้ได้รู้ว่าเด็กไทยมีความสามารถในเมื่อภาวะของประเทศตอนนี้มันไม่สงบสิ่งนี้ที่เด็กคาดหวังว่ากลับมาแล้วคนไทยก็แฮปปี้หน่อยได้ดูเด็กได้รางวัลนั้นแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าการที่เด็กเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติเนี่ยสังคมเนี่ยตาว่าเขาผิดหรือเปล่าเราขอร้องนะฮะอย่างเช่นว่าคือเด็กแน่นอนเด็กกลับมาเนี่ยเด็กก็จะต้องขอโทษนะขอโทษต่อคุณตันที่ไปนั่งบรรเลงแล้วก็ไปขอเงินคุณตันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเด็กเราต้องทำแต่ณขณะนี้เนี่ยเด็กเรายังไม่ได้กลับนะคะสังคมออนไลน์ก็ด่าอีกว่านายกเนี่ยทำไมจะต้องมาปกป้องเด็กนะฮะทำไมไม่ให้เด็กมาขอโทษก็ณขณะนี้เนี่ยเด็กยังไม่กลับนะฮะนายกจะจัดเดินวิ่งก็บอกมาขอเลี้ยงไรขอทานอีกเหรออันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็บอกสังคมออนไลน์ด้วยว่ามันไม่ใช่เมตตากันนิดนึงสังคมต้องมีความเมตตากันเมตตากันนิดนึงแต่ในขณะนี้ขอนายกเปิดเลยนะฮะแต่ในขณะนี้โลกออนไลน์เนี่ยนายกตอบอะไรไปก็ว่านายก
มันบางทีเราก็รับไม่ได้นะครับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะความช่วยเหลือเด็กหรือครูหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องช่วยครับเราไม่ใช่เข้าข้างใครแต่ผู้ใหญ่คนไหนผิดต้องรับผิดไปนะอันนี้นายกก็ไม่เห็นด้วยครใครผิดก็ต้องทางหน่วยราชการก็จัดการไปแต่ว่าบอกความบอบช้ำของโรงเรียนมันเยอะเกินไปแล้วโรงเรียนสตรีวิทย์ผลิตนักเรียนปีหนึ่งนะฮะอย่างม.3เนี่ยปีหนึ่ง18ห้องม.6เนี่ย18ห้องห้องหนึ่ง50คนนักเรียนแล้วเราผลิตมาเนี่ย40ปีแล้วนะ37ปีปีนี้ปี40ครับเราผลิตเด็กออกมาเนี่ยมีคุณภาพทั้งนั้นครับนะมีคุณภาพไปเช็คได้เลยเด็กเราไม่เคยไปก่อปัญหากับสังคมเลยนะฮะเด็กเราเนี่ยทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเยอะแยะมากสิ่งที่เด็กเราทำดีๆเนี่ยทำไมสังคมไม่กล่าวว่าให้เด็กเราดีมากแต่นี่เขาก็ไม่ได้เลวร้ายนะคุณดนัยว่าเขาเลวร้ายไหมคุณอรุณกำลังจะบอกให้สังคมแยกเป็นส่วนๆส่วนของเด็กเข้าใจเด็กหน่อยเมตตาเด็กนิดนึงใช่ไม่ใช่อาชญากรกลับมาจะพาไปขอโทษคุณตันใช่เขาจะต้องทำขอโทษนั่นส่วนส่วนผอ.รองผอ.ซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรืออาจจะยุยงเสริมส่งให้เด็กเนี่ยไปทำอย่างนั้นจะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรเนี่ยทางสพฐ.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จัดการกันไปเองระบบราชการเคลียร์กันเองแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งสังคมออนไลน์จะไปลงที่ผู้ใหญ่เอาเลยไม่ว่ากันแต่ว่าเด็กเนี่ยเซฟเด็กไว้นิดหนึ่งไม่ใช่อาชญากรโอเคเข้าใจใช่ขณะเดียวกันด้านหนึ่งก็จะจัดกิจกรรมหาเงิน3ล้านหนึ่งไปคืนค่ะไปขอโทษพาเด็กไปขอโทษคุณตันยังจะมีอะไรอีกบ้างไหมครับเท่าที่ประชุมกันในกลุ่มสมาคมแล้วจะทำมากกว่านี้หรือไม่ครับคือตอนนี้มันก็มีที่ประชุมกันที่คิดได้ก็คือเท่านี้ก่อนที่คิดได้ก็คือเท่านี้ก่อน 3.1 ล้านให้เร็วที่สุดการคืนให้เร็วที่สุดนะพาเด็กไปขอโทษเดี๋ยวเด็กกลับมาผอ.รองผอ.ระบบราชการจัดการกันไปเลยแยกส่วนกันไปใช่ค่ะนะฮะค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ฟังไปฟังมาผมอ่านใจคุณอรุณเปลี่ยนผอ.ก็ดีนะไม่ช่องว่างระหว่างหัวใจมันเยอะเกินไปละมันก็ไม่ใช่นะคนเราผิดเราก็ต้องให้อภัยนะฮะเพราะตัวเองก็เป็นผู้บริหารมานะฮะเป็นอาจารย์ตัวเองในขณะที่รับราชการก็สอนเด็กแทบจะทุกมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นนักไมโครไบโอโลจีนะคะก็จะสอนเป็นอาจารย์สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านไมโครทางด้านเลือกอาหารเป็นพิษเป็นเจ้าแม่ของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษใครๆจะรู้ว่าเจ้าแม่เชื้อซัมโมเนล่าคือตัวเองเนี่ยก็สอนแล้วเราก็เข้าใจว่าสังคมเนี่ยมันต้องให้อภัยกันคนผิดก็ว่าไปถ้าคนผิดสำนึกได้คนผิดนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเขาแต่ถ้าว่าคนเราไม่ให้โอกาสคนเนี่ยประเทศเราจะอยู่ได้ยังไงคุณดนัยว่าไหมแต่ว่าคุณอรุณรู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกไหมครับผมอ่านเกมข้ามช็อตนะผมว่าผอ.เนี่ยต้องโยนใส่สิทธิ์เก่าที่ชื่อพงศกรแง่ๆเลยคือโยนใส่ไอ้เด็กคนนั้นไอ้เด็กคนนั้นสงสัยจะต้องเป็นแพะรับบาปไปคนเดียวเราคิดเพื่อเคลียร์ผู้ใหญ่ออกซึ่งมันเป็นธรรมหรือไม่สังคมก็ต้องช่วยกันคิดต่อนะฮะคิดว่าโยนใส่พงศกรแง่ๆเราคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิดเป็นนะฮะ ผู้ใหญ่เนี่ยคือคนจะเป็นผู้บริหารได้เนี่ยคุณไหนต้องเข้าใจนะครับคิดเป็นค่ะครับการที่คุณจะโยนใครหรือคุณใช้คุณทำไม่ทำผู้ใหญ่เขามีข้อมูลเขาคิดเป็นค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าทางผอ.เนี่ยจะโยนหรือเปล่าอาจจะไม่โยนก็ได้ครับเราอย่าไปวิเคราะห์แทนเขาก่อนแต่ทุกองค์กรที่จะคนทุกองค์กรเนี่ยเขาคิดเป็นหมดครับนะฮะคืออันนี้ก็มันก็ผิดนิดนึงที่ว่ามันไม่ได้มีการประสานกันพูดที่ดีถ้าประสานกันทุกอย่างไม่มีปัญหาครับเราไม่ให้เด็กไปร้องหาคุณตันทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งนะตอนแรกเลยผอ.ก็โชว์พาวกับเด็กๆเพิ่งมาได้8เดือนโชว์พาวกับเด็กๆผมมีเพื่อนในสพฐ.ในสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเยอะผมจะทำเรื่องของบ13ล้านส่งพวกคุณไปแข่งระดับโลกไม่ต้องห่วงคุณซ้อมให้เต็มที่ครั้งแรกไม่ผ่านถูกตีกับ13ล้านทำเรื่องยื่นกันไปใหม่ลดงบเหลือ9ล้าน4เหลือ9ล้าน4ผมไม่รู้นะฮะว่าไปที่นี้ต้องใช้เงินทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ต่อมาก็ไปขอเงินคุณตันมา3ล้าน1ผมก็สงสัยว่า3ล้าน1เนี่ยมันพอหรือไม่หรือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังจะมันคงมีเงินอยู่อีกก้อนนึงที่ไประดมได้จากไหนก็ไม่ทราบ
พอรู้เรื่องนี้ไหมครับว่าเขาใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่แต่จริงๆแล้วนะคะมันการเดินทางเนี่ยนะคะมันแพงนะคะนั่นสิครับนั่นสิเพราะว่าชีวิตที่ไปทั้งหมดเนี่ยมันเยอะนะ50กว่าตัวเครื่องบินนะคุณลองถัวเฉลี่ยนะคะอย่างไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยหัวละ 90,000 เราตีกันอย่างนี้นะต่อหัวนะฮะเราตี 90,000 ถึง 80,000 ถึง 90,000 ไปกลับหรือว่าเที่ยวเดียวไปกลับสิฮะสมมุติเราไปทัวร์เนี่ยอย่างตัวเราเนี่ยไปทัวร์เนี่ยยุโรปเนี่ยเราก็เสียนะเขาจะคิดเราหัวละวันละพันวันละหมื่นนะเดี๋ยวนี้ทัวร์อย่างนี้เขาก็ต้องคิดเขาเฉพาะตัวเฉพาะตัวเครื่องบินไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็หัวละ 90,000 80,000 นาทีให้ 80,000 80,000 จากเนเธอร์แลนด์ไม่รู้นะคะจากเนเธอร์แลนด์ไปที่สหรัฐอีกเท่าไหร่มันก็ต้องแล้วก็บินกลับเนี่ยอีกเท่าไหร่นะประมาณนั้นก็นับไปนับมามันก็ต้องเป็นงบประมาณนั้นมันก็น่าจะเยอะนะฮะก็น่าจะเยอะถ้าไปในระดับสัก50กว่าคนสังเกตดูขอสปท.ครั้งแรก13ล้านถูกตีกลับปรับคำขอใหม่เหลือ9ล้าน4ถูกตีกลับอีกต่อมาไปขอคุณตัน3ล้าน1ผมไม่แน่ใจว่าพอหรือไม่หรือไปหาเงินจากใครก็ไม่ทราบอีก1ก้อนมาสมทบผมไม่แน่ใจพอรู้รายละเอียดเรื่องนี้บ้างมั้ยคืออย่างนี้นะฮะได้คือการซื้อตั๋วเนี่ยมันมีการช้อนตั๋วหลายเที่ยวนะคะคุณคือเที่ยวแรกช้อนตั๋วก็ไม่ได้คือไม่ได้ไปตั๋วตอนแรกก็ราคาถูกมาได้เงินคุณตันไปก็ได้ข่าวว่าช้อนตั๋ววันจันทร์แต่จริงๆแล้ว 3.1 ล้านเนี่ยมันไม่พอนะนายกสมาคมได้เซ็นอนุมัติเงินสมาคมไปอีกล้านสองเมื่อไหร่ฮะก็วันจันทร์วันจันทร์เพื่อเด็กจะได้ขึ้นเครื่องบินเขามาขอคือทางโรงเรียนต้องจัดการนายกสมาคมทราบโดยอาจารย์โทรมาก็บอกโอเคไม่เป็นไรไม่ให้เด็กอยู่ที่สนามบินเราอนุมัติให้อีกคือนายกไปเซ็นให้เลยแสดงว่าเมื่อวันจันทร์วันที่จะต้องขึ้นเครื่องใช่ไหมฮะต้องขาดเงินอีกยังขาดอีกล้านสองยังขาดอีกล้านสองล้านห้าแต่สมาคมเรามีตอนนั้นณขนาดนั้นเงินเรามีอยู่ล้านสองก็คือเข้าไปก่อนล้านสองไปเลยเราเพื่อให้เด็กอาจารย์โทรมาบอกนะฮะอาจารย์พอก็ไม่พูดอีกพอไปรับรางวัลที่ขอนแก่นก็ทิ้งให้อาจารย์ผู้น้อยเป็นคนรับหน้าเสือโทรมาบอกกับสมาคมขอเงินหน่อยเถอะก็โอนไปให้ล้านสองคือตัวเองก็ไปถอนจากธนาคารเอออันนี้มันก็เป็นเรื่องที่วันจันทร์วันนั้นก็ไม่ได้เงินจากคุณตันมา3ล้าน1แล้วล่ะมันไม่พอหรอกคุณ3ล้าน1บวกล้าน2เป็น4ล้าน4ล้าน5ใช่มั้ยฮะเป็น4ล้าน3ก็ยังไม่พอเข้าใจว่ายังไม่พออันนี้บอกตรงๆว่าไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพอไปเอาเงินจากไหนบิ๊กก็คือตอนนี้นะฮะเราก็ตัวเองก็คิดว่าเด็กเนี่ยคงจบที่เนเธอร์แลนด์แล้วล่ะคงไม่ไปสหรัฐอเมริกาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดในภาวะแบบนี้นะมันคงไปไม่ได้หรอกคือสิ่งที่คาดหวังเด็กอยากจะทำชื่อเสียงให้กับประเทศอยากไปสู่โลกของ WGI เนี่ยมันคงไม่ได้เพราะเนื่องจากงบเนี่ยมันไม่มีนะฮะก็คิดว่าจบเนเธอร์แลนด์ได้รางวัลขอบอกเลยนะฮะรางวัลที่ได้จากเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะฮะไม่ใช่ไปตีกระป๋องปองแปงปองแปงไม่ได้มันมีเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนไหนอยากไปแข่งก็ลองไปนะฮะอันนี้หมายความว่าเด็กนั้นก็ไปแข่งเฉพาะที่เนเธอร์แลนด์คิดว่านะไม่ได้ไปต่อที่อเมริกาคิดว่าไปไม่ได้เพราะงบไม่มีอยู่แล้วจะกลับมาวันคิดว่าวันนี้นะคะวันนี้ภายในวันนี้อาจจะเป็นตอนเย็นๆตอนค่ำหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเครื่องบินมันจะรีเลย์หรืออะไรนะแต่ว่ามาวันนี้ตัวเองไม่ทราบนี่ตามกำหนดการไป2ประเทศก็กลับประมาณวันที่1วันที่2เมษายนนี้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยกลับวันที่2เอาตามกำหนดการนะตอนแรกว่ากะจะเห็นได้ข่าวว่าจะไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็จะไปเบนเยี่ยมแล้วก็กะว่าคือจะไปแข่งแล้วก็เมื่อเก็บรางวัลไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปสู่ WGI เพื่อซ้อมให้เห็นว่าชาวโลกว่าเราทำได้นั่นคือจุดมุ่งหมายจริงด้วยความคิดของนายกนะฮะนายกคิดอย่างนี้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันเรารู้ไม่หมดนะฮะรู้เท่าที่รู้เหลือ1นาทีสุดท้ายผมจะให้คุณอรุณเปิดความรู้สึกให้ลึกสุดใจจะสื่อสารกับสังคมกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะขออะไรกับสังคมเชิญเลยฮะผมไปถามเชิญเต็มที่เลยฮะการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้กับโรงเรียนสติวิทยา2เนี่ยนะคะดิฉันในนามนายกสมาคม
แล้วก็เป็นนายกสมาคมมา4สมัยนะคะเหตุการณ์ที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เคยเกิดเรื่องอะไรเลยนะคะเราได้ผลิตเด็กของเราออกไปมีคุณภาพของสังคมหมดนะถ้าใครเอ่ยถึงโรงเรียนสตรีวิทยา2ต้องบอกว่าเก่งวิชาการเก่งกีฬาเก่งการละเล่นเราได้หมดแม้กระทั่งภาษาเราก็ได้หมดเราผลิตแต่สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมเพื่อสังคมได้รับบุคลากรที่ดีของประเทศไปนะคะเราในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะสั่งสอนเด็กเราว่าให้เป็นเด็กดีของสังคมไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมในระยะที่ผ่านมาเราจะทำสิ่งนี้ตลอดปลูกฝังนิสัยของเราครูในโรงเรียนของสตรีวิทยา2ขอให้ทุกท่านเข้าไปดูเลยว่าจะเรียกเด็กของเราว่าลูกทุกคนไม่เคยมีคนคนไหนอาจารย์คนไหนที่จะไม่เรียกเด็กเราว่าลูกเลยนะฮะความรักที่ครูให้กับเด็กเนี่ยมันเยอะมากแต่ในเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการที่เกิดขึ้นแบบว่าอาจจะเป็นเพราะการประสานระหว่างผอ.กับสมาคมองค์กรในโรงเรียนเนี่ยมันไม่กระจ่างชัดนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแต่เด็กวงโยไม่ใช่เป็นเด็กที่เลวร้ายอย่างที่สังคมว่าเขามันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนมีจุดมุ่งหมายทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศไทยของเราทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเขาถ้าเด็กพวกนี้ไปติดยาเสพติดละคุณจะคิดที่ปัญหาของสังคมมันจะมากขึ้นไหมแต่นี่เขาทำเพื่อประเทศจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเพื่อประเทศแต่สิ่งที่เขาทำเพื่อประเทศเนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยหยุดว่าเขาได้แล้วถึงแม้กระทั่งตัวนายกเองที่นายกให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะก็ขอให้สังคมออนไลน์เนี่ยหยุดว่านายกได้แล้วเพราะนายกก็ทำงานมานานแล้วศักยภาพหรือความสามารถเนี่ยนะฮะนายกก็คิดว่านายกก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะคะฉะนั้นขอร้องนะเพื่อรักษาจิตใจของเด็กสตรีวิทยา2ณปัจจุบันนี้ 5,000 กว่าคนแล้วที่ออกไปแล้วจบไปแล้วเรียกว่าเป็นหมื่นๆรักษาจิตใจเขาค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคครับค่ะผมก็ต้องขอบพระคุณฮะขอบคุณครับคุณอรุณฮะคุณผู้ชมรู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกไหมครับหลายคนอาจคิดว่ารอให้เด็กกลับจากเมืองนอกแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงบอกความจริงบอกเรื่องราวกับสังคมสักนิดหนึ่งถึงที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดแต่ผมกลับคิดในมุมตรงกันข้ามผมคิดว่าไม่ต้องรอเด็กหรอกเซฟเด็กไว้เถอะผมว่าคนที่จะต้องตั้งโต๊ะออกมาบอกกับสังคมวันนี้เลยไม่ต้องรอนะคือผอ.โรงเรียนผมไม่เอ่ยชื่อนะผมว่าผอ.โรงเรียนต้องเป็นคนตั้งโต๊ะออกมาบอกกับสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ให้เด็กต้องมาตากหน้ารับแรงกระแทกจากสังคมเห็นด้วยไหมฮะเอาละครับต่อไปนี้ในโลกไซเบอร์ถ้าจะกระแทกไปที่ผอ.นะฮะไม่ต้องกระแทกไปที่สมาคมผู้ปกครองหรือตัวเด็กๆกันนะฮะเอาละครับเมตตาและเข้าใจกันสักนิดหนึ่งแต่เข้าใจแล้วรับได้รับไม่ได้สุดแต่ใจไม่ว่ากันวันนี้ลากันไปก่อนครับ